มแรกเนี่ยมันคืออะไรนะที่ชักกินแล้วชักเลยเนี่ยเป็นแบบค่อยๆวางเราก็เลยต้องเข้าไปเก็บข้อมูลว่าเอาหมาไปตรวจเข้าไปรู้ว่าหมาตัวไหนป่วยดูมีอาการแย่ๆจะเอาเข้าไปตรวจได้ตายอยู่บนถนนแล้วสภาพหัวยุบแล้วดูแล้วตายทันทีเขาไม่ได้เคลื่อนย้ายไปตรวจอื่นไงก็เลยคิดว่าเฮ้ยที่นี่คนเขาเนี่ยว่าวางยาหมาใช่ไหมแล้วก็ต้องเก็บพยานหลักฐานแล้วหมาเนี่ยมีเป็นร้อยอะค่ะครับแล้วก็แต่ละตึกเนี่ยคนให้อาหารเยอะมากเลยเขาก็เดือดร้อนร้องไห้ต้องเยอะอะไรเงี้ยเอาเหรอคะป้าชื่ออะไรเอ่ยป้าชื่อป้าปั่นครับเอาเหรอคือเยอะคนนี้ให้เข้าในนั้นแต่มีเยอะมากใช่มีคนเยอะอย่างไปเจอปัญญงปัญญามาหมดเลยค่ะระหว่างนั้นก็ยามาถูกปัญญาเนี่ยใช้ให้มาจะเก็บกวาดอยู่ตลอดเวลาเนาะก็เกิดการตั้งห้องคุยกันขึ้นมาว่าจะแก้ปัญหาด้วยการทำหมันอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นสุสานเนี่ยค่ะก็เราก็คุยกันแล้วสังกัดปศุสัตว์เหมือนกันแล้วเขาว่าปศุสัตว์ไม่ได้ยุ่งกี่ขอบคุณนะคนให้อาหารเขาทำให้หมาเชื่องหมาพวกนี้ถ้าไม่ให้อาหารไม่รู้จักคนให้อาหารมันจะหนีเตลิดเปิดเปิงจับยากมากต้องไปขอบคุณเขาที่ทำให้หมาเป็นมิตรกับคนแล้วก็ไล่ตั้งแต่ในสัปดาห์นี้ถึงห้วยเซ็นเท่าสารกลางไงครับคือมีการทำหมันปุ๊บก็เลยรวบรวมรายกลุ่มครับทำงานประมูลทำงานประมูลด้วยก็แต่ไม่ใช่ฝ่ายนะเป็นแผนกแบบนมวัวอะไรพวกนี้ค่ะแต่เราก็ไม่ได้เปิดเผยอะไรเขาหรอกก็แบบแค่บอกชื่อเล่นลงไปว่ามันผิดเนาะพรบ.ครับตกลงอยู่รู้สึกทำงานคุยกับแฟนข้าวผมเขาก็เคยเจอเลยทุกคนมันชัดกระเดี่ยวกระเดี่ยวมันต่อแน่ใช่ก็คือที่นี่มีปัญหาจนคนรายหนึ่งที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้ข้อมูลทีนี้ก็ในกัญญานะคะเป็นหัวหน้าที่นั่นนะเขาเป็นคนสั่งให้ติดต่อบริษัทก็ส่งคนมาทันทีนะคะแล้วก็ตอนแรกเพราะมันจะต้องเป็นคดีทางในการครับครับอันนี้เป็นวันนั้นที่ไม่ได้ลงไปเนี่ยมันออกเป็นใบเป็นราชการเลยนะคะนี่เดี๋ยวคนนั้นเดือดร้อนใช่ใช่เนี่ยเวลาใครให้ข้าวมันก็จะบอกว่าขอให้เรื่องขอให้ปฏิบัติตามระเบียบศูนย์บ้านพักข้าราชการสิ่งที่ส่งมาด้วยระเบียบกรรมการบริหารด้วยศูนย์บ้านพักข้าราชการเชียงใหม่ได้รับการร้องเรียนจากผู้พักอาศัยว่าที่นาเดชนาเดชที่ชื่อนาเดชนมอมมี่ที่นาเดชจับได้หมดอ่ะเราเอาหางให้เป็นแบบตั้งแต่เล็กเลยหมาเมื่อกี้มันหนีแอบคนเราไม่ได้มาเร็วมานี่มาปกติในนี้หมามันเยอะไหมครับเยอะแล้วปกติเขาจัดการดูแลกันยังไงครับก็เนี่ยคนไหนมีอาหารอะไรก็เอามาให้เรื่อยๆบางคนก็ซื้ออาหารไปกระสอบเลยนะอาหารเม็ดอ่ะมากองๆให้พอให้เสร็จก็ทำความสะอาดกันใช่ไหมหรือว่าไงครับไม่ทำนะแล้วอย่างไอหมาตัวที่มันตายเนี่ยป้าปั่นเคยเห็นเอ้ยก็อยู่แถวนี้แหละมันดุไหมครับไม่ดุมันมีชื่อไหมหรือว่าเขาเรียกอะไรกันยังไงเขาไม่ได้เรียกอ่ะแต่มันไม่ดุใช่ไหมมันไม่ดุแล้วอย่างเราเห็นอย่างนี้มันเรารู้สึกยังไงบ้างครับป้าปั่นอะไรเห็นอย่างนี้มันก็หดหู่ใจอะดิกลัวนั้นนะถ้าใครทำอะไรกันน่าจะวิ่งลงมาช่วย